แม่ตกลงโทรศัพท์เป็นไงมั่งเติมเงินของเครือข่ายทัวร์เนาะกดโดนอะไรที่เป็นโฆษณามันจะดูดเงินเงินหายนี่เดี๋ยวซื้อซิมให้วันแม่เอาเป็นซิมแบบใช้อินเทอร์เน็ตแบบยาวๆเลยเดือนนึงแบบ80กิกแล้วกันนะดีๆๆ thank you เลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกดีคุ้มจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้กับซิมเทพจากบริษัทแมลอนไทยซิมเทพ True Fast 80เทพยังไงไปดูกันคือจะบอกว่าผมกับแม่เนี่ยอยู่คนละบ้านครับแล้วก็อยู่คนละจังหวัดด้วยนะตัวผมเองเนี่ยอยู่อุดรธานีครับแม่เนี่ยอยู่ที่พัทยาครับแล้วก็การที่ครอบครัวเราจะคุยกันเนี่ยเราก็คุยในกลุ่ม LINE นะครับหรือว่า LINE วิดีโอนะครับซึ่งเราวิดีโอคอลกันบ่อยมากๆที่สำคัญคือแม่ผมเนี่ยก็อายุ60กว่าเข้าไปแล้วครับก็มีปัญหาบ้างกับการใช้สมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับเวลาเราเล่นโทรศัพท์มือถือเราเผลอพลาดไปกดเอานะครับโดยเฉพาะซิมเติมเงินที่ต้องเติมเงินอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วครับโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่ครับใช้แป๊บเดียวนะครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเติมไปเติมมาจากเติมเงินเนี่ยคิดว่าจะเป็นประหยัดกลายเป็นแพงแล้วครับแล้วก็มาบอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตเปลืองนะครับผมมาตรวจสอบการใช้งานดูเนี่ยให้คุณแม่เนี่ยไปสอบถามกับศูนย์ True มาแล้วนะครับผลปรากฏว่ามันเกิดจากการที่เราไปคลิกโฆษณาครับเวลาที่เราดูมือถือนะทำให้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันไหลออกนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเงินค่าโทรในโทรศัพท์ที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมันไหลออกไปหมดเลยผมก็เลยสั่งซิมตัวนี้มาจากบริษัทเมลอนไทยนะครับเราเรียกว่าซิมเทพ True นะครับคนที่ยังไม่รู้จักว่าซิมเทพคืออะไรนะครับจริงๆมันคือซิมปกติธรรมดานะจากศูนย์ True นะครับหรือว่าเครือข่ายอื่นๆก็ตามนะครับเขาก็จะมีซิมแบบเหมาจ่ายนะซึ่งเราซื้อซิมครั้งนึงนะครับก็จะมีอายุ1ปีคือจ่ายครั้งเดียวนะครับตลอด1ปีซึ่งเงื่อนไขการใช้งานก็แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจที่เราซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันใส่ซิมได้2ซิมนะดังนั้นเนี่ยเราจะซื้อซิมอีกตัวนึงที่เป็นอินเทอร์เน็ตเพียวๆเนี่ยมาใช้นะครับเราก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเปลี่ยนเบอร์นะเพราะซิมพวกนี้เนี่ยเวลามันหมด1ปีแล้วนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนซิมทิ้งแล้วก็ซื้อซิมใหม่มาใส่อย่างตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับก็คือซิมเทพ Fast 80ความเร็วสูงสุดเนี่ย300เมกะบิตเพอร์เซคครับซึ่งสามารถใช้ได้สูงสุด80กิกต่อเดือนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะลดความเร็วเป็น 128K นะอยากจะบอกว่าใครจะไปใช้โหมดครับ80กิกแต่ก็ไม่แน่นะบางคนดูหนังเล่นเกมทั้งวันเนี่ยอาจจะถึงก็ได้และต้องบอกว่ามันคุ้มมากๆครับเพราะว่าราคามันถูกมากๆแค่ 1,250 บาทต่อปีนะครับเพราะนั้นถ้าหารมาเป็นเดือนเนี่ยก็ตกประมาณเดือนละ100กว่าบาทครับ104บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับสำหรับค่าอินเทอร์เน็ตนะถูกมากๆนะสำหรับคนที่จริงๆแล้วบ้านยังไม่ได้ติดเราต้องเราเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับหรือยังไม่ได้ใช้บริการเครือข่ายใดๆนะแล้วเอามาใช้แทน Wi-Fi บ้านนะอยู่หอนะแบบนี้นะโอ้โหสะดวกมากคือจะบอกว่าคอนโดแม่ผมเนี่ยจริงๆแล้วค่าเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เดือนหนึ่ง 3-400 บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แบบนี้เนี่ยเผลอๆเนี่ยปิด Wi-Fi บ้านไปได้เลยสามารถใช้งานนะครับ1ปีหลังจากวันที่เราเปิดใช้บริการนะครับและอยากจะบอกอีกอย่างนึงนะคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะหรือไปที่ไหนนะหรือทำงานที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณ Wi-Fi ฟูลอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับใส่ซิมไปปุ๊บก็ใช้สัญญาณ Wi-Fi ของ True ฟรีทุกพื้นที่ครับแถมคนที่ชอบดูหนังนะครับถ้าบางคนบอกโอ้ต้องสมัครแพ็กเกจ True ID เสียตังค์เพิ่มเติมใส่ซิมตัวนี้ครับสามารถดู True ID ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ฟรี85ช่องครับแล้วก็แหมคนบอกว่าซิมอินเทอร์เน็ตอย่างนั้นค่าโทรก็ต้องเสียอยู่ดีจะบอกงี้ครับเวลาเราใส่โทรศัพท์2ซิมนะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจากซิมตัวไหนแล้วเวลาเราจ่ายฮอตสปอตเนี่ยเราก็สามารถแชร์ฮอตสปอตไปได้กับหลายๆคนนะครับกับคนในบ้านที่สำคัญสำหรับคนที่ใช้เบอร์ทรูอยู่แล้วครอบครัวใช้เบอร์ทรูอยู่แล้วด้วยซิมตัวนี้ครับเราสามารถโทรหาเบอร์ทรูได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอ่ะนะครับฟรี24ชั่วโมงนะครับก็คือโทรหากันก็ฟรีไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะแต่นะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาโทรฟรีเนี่ยเขาจะตัดทุก15นาทีครับแต่ถ้าเรามีเรื่องจะคุยกันยาวๆตัดปุ๊บเราก็โทรใหม่ได้ครับแบบนี้ก็ไม่เก็บตังค์เพิ่มซึ่งระบบนะครับก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับแต่หลายๆคนอาจจะกังวลนะว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นแบบมีเบอร์อื่นด้วยต้องโทรหา Dtac ต้องโทร AIS ใช้ทำงานนู่นนั่นนี่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ LINE นะครับไลน์ LINE คอแบบเยอะมากกว่านะแต่ถ้าอยากจะโทรจริงๆนะครับ1นาที1บาทนะครับก็ถือว่าก็คุ้มนะปกติเราใช้โทรศัพท์มือถือนี่เราโทรเกินก็1นาที1บาทอยู่แล้วส่วนวิธีการเติมเงินนะครับเราก็เติมลงไปนะครับคล้ายๆกับการซื้อบัตรเติมเงินเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยส่วนการส่ง SMS MMS นะครับข้อความละ2บาทนะครับก็ปกตินะครับสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
หลักๆนะอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะแบบโอ้ยอยากเปลี่ยนเครือข่ายแต่ติดอยู่ว่าเบอร์เดิมยังเป็นอีกเครือข่ายนึงหรือว่าติดโปรโมชั่นสูงหรืออะไรก็ตามอยู่นะครับแล้วเราอยากใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแต่ค่าโทรไม่ได้เยอะหรืออินเทอร์เน็ตเยอะแต่มีการโทรในเครือข่ายเดียวกันเยอะผมแนะนำเลยนะครับซื้อซิมเทพแบบนี้นะครับไปใช้ได้นะส่วนคนที่อยากได้เครือข่ายอื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับจากบริษัทเมลอนไทยนะครับเขามีซิมเทพหลายตัวหลายเครือข่ายนะครับก็ไปสอบถามกันเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับรักแม่อยากโทรหาแม่อยากวิดีโอคอลกับแม่บ่อยๆจะได้ไม่ห่างกันแนะนำนะครับซิมเทพซื้อไปใช้เลยครับคุ้มแน่นอนและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆนะครับและตอนนี้ก็มี TikTok แล้วนะครับคอนเทนต์ความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวเอาซิมนี้ส่งไปให้แม่ก่อนนะสวัสดีวันแม่ครับแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ